สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมีนาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆกริดนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอนะครับการอ่านไพ่ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกจะเป็นการอ่านโดยภาพรวมให้กับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาก่อนนะครับส่วนครึ่งหลังจะเป็นการตรวจสอบ3สถานะโดยการตรวจสอบสถานะในของคนโสดนะครับคนมีคนคุยแต่ยังไร้สถานะส่วนแบบสุดท้ายก็จะเป็นคนที่มีคู่แบบชัดเจนแล้วนะทีเราก็จะมาดูอิทธิพลของชาวมีนในช่วงเดือนมีนาไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ไพ่ The Foolไพ่เดอะฟูลนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการรีแลกซ์มากขึ้นคิดอะไรทำอะไรอาจจะเป็นอิสระมากขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความเป็นอิสระตรงนี้ทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ผูกติดไม่ผูกมัดกับความรักความสัมพันธ์เกินไปทำให้แบบบางทีแล้วมันดูขัดแย้งกับในเรื่องของความรักเพราะว่าถ้าเกิดเรารักในอิสระรักในการที่เราจะเหมือนกับชิวๆมันหมายความว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะไม่โอเคกับเราก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาอาจจะต้องการคอมมิตก็อาจจะต้องการในบางสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนเราเฉยๆไม่ได้อยากจะมีตรงนั้นอะไรเงี้ยความรักความปรารถนามันดูสวนทางกันได้อันนี้คือข้อเสียแต่ว่าข้อดีก็แปลว่าคุณจะแบบไม่ได้ยึดติดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเป็นแนวโน้มทิศทางที่ไม่ได้ผูกติดหรือว่าการที่แบบลงหลักปักฐานกันในแบบขนาดนั้นนะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างนั้นดูไม่กดดันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยไพ่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นแบบไหนหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นทางเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้กับเราก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อเสียอีกนิดนึงคืออย่ารักอิสระจนเกินไปอาจจะทำให้เหมือนกับว่าเราเอาแต่ใจเกินไปอันนี้คือข้อเสียได้แต่ไพ่ก็อาจจะสลับกันอาจจะเป็นทางเขาก็ได้ที่อาจจะเอาแต่ใจเกินไปนะครับดังนั้นควรจะมีในลักษณะของกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้มากขึ้นแล้วจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่าเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีไพ่เดอะแทมเพลนส์เกิดขึ้นแทมเพลนส์เนี่ยมาบ่งบอกว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องมีกึ่งกลางระหว่างกันมากขึ้นต้องมีการรอมชอมกันต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงคนลัคนามีนเนี่ยนะครับอาจจะมีอิทธิพลตรงที่ว่าดาวประจำตัวคุณเนี่ยอ่อนกำลังเป็นนิดแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ภพวินาศด้วยอาจจะทำให้คุณมีความกดดันหรือมีในลักษณะของการมีโลกส่วนตัวที่สูงขึ้นคนลัคนามีนก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีโลกส่วนตัวอยู่แล้วยิ่งมีโลกส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างนั้นดำดิ่งลงไปก็ตกอยู่ในภาวะของความมีจินตนาการมีความคิดต่างๆที่เหมือนกับเขาเรียกว่าปิดกั้นเกินไปทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูไม่โอเคเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มรู้สึกว่าเราต้องการแสวงหาในสิ่งต่างๆที่ดีกว่าเสมอมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเรารักอิสระจนเกินไปหรือว่าเอาแต่ใจจนเกินไปแบบไพ่ตัวตนที่ฟองขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเราควรที่จะปรับให้มันเท่ากันให้บาลานซ์กันถ้าเราเคยผิดพลาดในสิ่งไหนเราควรที่จะต้องกลับไปแก้ไขสิ่งนั้นหรือพยายามเติมเต็มซึ่งกันและกันให้มากขึ้นอิทธิพลของ Temperance มาบอกว่าเราต้องรู้จักมีการเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักมีการปรับปรุงสถานการณ์หลายสิ่งที่มากระทบกับตัวเราแล้วก็ในการที่เราดำเนินในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ไขมันแล้วทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแหละถ้าเกิดเรารู้จักปรับเปลี่ยนรู้จักรอมชอมกันรู้จักให้อภัยกันมันก็มีแต่แนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเรามัวแต่แบบพ่อแง่แม่งอนเกินไปเรามัวแต่จะใช้อิสระกับใจเราเกินไปบางทีเราอาจจะแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะคนลัคนามีนอาจจะโลกสวยนิดนึงอันนี้คือพื้นดวงแบบรวมๆนะครับคืออาจจะโลกสวยนิดนึงอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ยึดติดแต่คู่เนี่ยอาจจะต้องการในสิ่งที่เรานั้นไม่มีก็ได้หรือเราอาจจะแบบต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นจะดีกว่าแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาประสานกันแล้วก็เชื่อมกันได้มากขึ้นนะครับไพ่ Six of Cups เกิดขึ้นซิกออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าความรักความปรารถนานั้นจะกลับมาทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้หรือการพัฒนาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้หรือถ้าเกิดใครที่กําลังรอคอยกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่มันรู้สึกเหมือนไม่โอเครู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องใช้ความอดทนต่อกันและกันแต่ก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันจนต้องจบหรือเลิกลากันไปหรือต้องห่างกันไปเนี่ยมีไพ่สเตนกับไพ่ The Emperor เกิดขึ้น The Emperor คือขุนศึกใช่ไหมครับมันหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งส่วนตัวเราเป็นสเตนสเตนเนี่ยคือการสะกดข่มมันหมายความว่าบางทีเราจะเรียกร้องเกินไปเราอาจจะแบบหัวแข็งกับเขาเกินไปหรือเราจะต่อต้านกับเขาเกินไปทําให้ต้องสู้รบปรบมือกันในอดีตหรือในปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันมีแต่จมลงแล้วก็ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเยียวยากันหรือไม่มีการรอมชอมกันเลยจนทําให้ต้องแตกหักกันไปแบบนั้นนะครับไพ่บ่งบอกแบบนี้ว่าดังนั้นคุณควรที่จะต้องปรับความเข้าใจกันได้เวลาที่คุณนั้นจะต้องเรียนรู้กันหรือว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะมีแนวโน้มของการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่เขาจะมาตอบโจทย์กับเราได้มากขึ้นถ้าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับจากไพ่ Six of Cups บางทีเขาอาจจะมาง้องอนคุณหรือเขาอาจจะเข้าหากับตัวคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะมาให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนพยายามปล่อยวางในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันทําให้ตัวคุณกับความรักมันขัดกันนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนเนาะใครที่กําลังรอคอยใครที่กําลังเป็นกังวลกับหลายสิ่งหรือเรากําลังส่องเขาอยู่ตลอดเวลาแบบใครที่ห่างกันไปนะครับแล้วส่องกันอยู่เนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่เขาจะตอบกลับหรือเขาจะให้โอกาสกับเราอย่างที่บอกไปจากไพ่หกถ้วยที่มีการรีเทิร์นกันเกิดขึ้นเนาะก็แสดงว่าถ้าเกิดรอคอยไปแล้วมันก็มีผลในสิ่งที่ดีก็พยายามอดทนรอคอยต่อไปนะแล้วทุกอย่างมันก็จะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นถ้าเกิดใครที่กําลังเรียกร้องมากเกินไปเราพยายามลองปรับดูสักนิดหนึ่งว่าเราก็ควรจะต้องหยุดนิ่งแล้วก็พยายามทําอะไรเพื่อเขาบ้างบางทีเขาอาจจะแบบรู้สึกดีกับตัวเรามากขึ้นแล้วก็อยากจะทําอะไรให้เรามากขึ้นหรือมาใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงเข้มแข็งได้ถึง10เหรียญเหมือนเดิมนะครับหรือบางคนอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันเพราะว่าเรารู้จักปล่อยวางมากขึ้นเรารู้จักที่จะให้มากขึ้นเขาก็มีโอกาสที่จะมาตอบโจทย์กับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันมาให้โอกาสกับเราได้มากขึ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็มีแต่วินวินทั้งคู่เนาะขอให้คุณเนี่ยแค่ปล่อยวางอีโก้ตัวตนของตัวคุณลงไปแล้วก็ไม่ปะทะกับเขาโดยตรงแล้วก็ใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันนะครับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างซะแล้วมันก็จะดีขึ้นเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยต้องปล่อยวางความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเคยทำให้เราเจ็บช้ำในอดีตนะหรือว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกสองจิตสองใจว่าบางทีเราอาจจะอยากปล่อยเขาไปไหมหรือเราควรจะเดินหน้าต่อไปหรือเราควรที่จะ move on เนี่ยนะครับบางทีเราก็คิดตกในลักษณะของการคิดมากคิดเยอะนะอยากจะสิ้นสุดความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแหละเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าสิ้นสุดนะครับดังนั้นเราจะอยากสิ้นสุดอยากจะจบทุกอย่างจบปัญหาลงไปแต่ว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นจบกันก็ได้แค่ปล่อยวางนะครับการวินาศแปลว่าปล่อยวางก็ได้ถ้าแต่ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าถ้าเกิดเราปล่อยวาง
มากขึ้นบางทีเราอาจจะกอบกู้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาในหนทางของความมั่นคงความเข้มแข็งมากขึ้นไม่ใช้ตัวตนไม่ใช้อีโก้มากจนเกินไปนะครับ King of Man เนี่ยมาปรากฏมาบอกว่าบางทีชาวมีนอาจจะมีอีโก้มีลักษณะของตัวตนมากเกินไปหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มีอีโก้กับเรามากขึ้นหรือว่าต้องการที่จะให้เรามาอ่อนใจให้กับตัวเขามากกว่าอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายอมให้เขานิดนึงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะยอมเราได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนควรที่จะต้องปล่อยวางแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่หรือพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้โอกาสกับเขาอีกครั้งนึงบางทีอาจจะได้รับการตอบรับหรือความรักที่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาตรวจสอบในเรื่องของ3สถานะกันนะครับสำหรับคนที่เป็นคนโสดคนคุยแต่ไร้สถานะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วขอเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับคนโสดกันก่อนเนาะมีไพ่ Queen of Cup นะครับปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกไพ่10ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่ The Fool โอเคไพ่ The Fool เนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่2เนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเนี่ยบางทีอาจจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งไปยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินไปที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่าเพิ่งไปคิดว่าความรักของเรานั้นจะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เสมอไปบางทีแล้วความรักต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเรียนรู้กันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่เป็นแดนไกลก็ได้หรือความรักความสัมพันธ์ใครที่รอคอยเนี่ยพยายามทำตัวเองให้ดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดูชิลๆดูแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่กดดันบางทีอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดให้กับคนอื่นนะครับที่เข้ามาติดต่อกับเราก็ได้แล้วจะทำให้ตัวเราเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยจะได้คู่นะครับหรือจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะไพ่10ถ้วยมันปรากฏแปลว่าคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสจะมีคู่เกิดขึ้นนะครับคู่นี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาติดต่อกับตัวคุณได้นะครับใครที่รอคอยจากไพ่ควีนออฟคัพไพ่ควีนออฟคัพคือไพ่ของการรอคอยไพ่ของการที่เรารออย่างความหวังว่าจะต้องมีคนเข้ามาหาตัวเราแน่นอนในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาจริงๆแหละไพ่เดอะฟูลแปลว่าไพ่ของการเดินทางพยายามเดินทางบ่อยๆนะครับคนโสดมีโอกาสจะได้คู่หรือมีโอกาสที่ไปท่องเที่ยวคุณก็จะได้คู่จากการที่เจอกันนะครับแลกไลน์แลกเบอร์กันแล้วก็ติดต่อกันภายหลังก็จะเป็นไปได้เนาะเดอะฟูลแปลว่าปล่อยใจเป็นอิสระด้วยใครที่กำลังเศร้ากำลังวิตกกังวลหรือรอคอยอย่างมีนัยยะหนึ่งที่มีความกดดันเนี่ยปล่อยวางทำตัวให้ดูมีออร่ามีเสน่ห์นิดหนึ่งนะครับบริหารเสน่ห์หน่อยเดี๋ยวคุณก็จะมีคนเข้าหาแล้วก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมันมีไพ่ถึง10ถ้วยเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยไพ่10ถ้วยมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมได้สำหรับคนโสดสำหรับชาวมีนนะครับต่อไปเราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนคุยแต่ยังไร้สถานะว่าจะมีสถานะมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับคนมีนะครับขอไพ่3ใบให้กับคนมีด้วยนะครับมีไพ่ใบแรกนะครับโผล่ขึ้นมาเป็นไพ่2ดาบแล้วก็ไพ่7ดาบไพ่7เหรียญโอเคครับความรักความสัมพันธ์สำหรับคนคุยเนาะแปลว่าอาจจะยังไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีข่าวดีเกิดขึ้นได้จากไพ่7เหรียญแต่มันมีไพ่8ดาบกับไพ่2ดาบเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันแปลว่าบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่คุณหรือเขาก็ได้ที่ยังคุยกัน2คนหมายถึงว่าคุยมากกว่า1คนไงเนาะเพราะว่ามันมีไพ่2ดาบ2ดาบมันแปลว่าความที่ยังลังเลความยังไม่ชัดเจนและเพิ่มความไม่ชัดเจนขึ้นมาจากไพ่7ดาบอีกต่างหาก7ดาบกับ2ดาบเนี่ยมันแปลว่าบางทีเราอาจจะคุย2คนหรือเขาอาจจะคุย2คนไพ่อาจจะสลับกันก็ได้เนาะก็อาจจะยังมีความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเราอดทนและรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งไพ่7เหรียญบอกว่าเดือนมีนาคมคงเป็นเดือนที่คุณต้องรอคอยก่อนแต่มันก็ยังพอมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นหรือมีแนวโน้มทิศทางที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้น
ขยับมาใกล้เรามากขึ้นหรือมีแนวโน้มทิศทางที่จะลงตัวมากขึ้นขอให้คุณอดใจรออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งเพราะถ้าเกิดคุณคอมมิตกันไปในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูมีความรักที่อาจจะเป็นเชิงซ้อนก็ได้ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะลังเลใจที่อาจจะยังตัดสินใจไม่ถูกไม่ควรนะครับดังนั้นใครที่คุยกันเนี่ยอย่าเพิ่งคอมมิตกันถึงแม้เราจะคอมมิตได้อย่าเพิ่งคอมมิตเพราะมันยังดูไม่ชัดเจนยังคงต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอดทนแล้วเราคอยผ่านเดือนมีนาคมไปได้ยังมีแนวโน้มทิศทางที่จะยังมีความรักที่มีความเจริญเติบโตมีการงอกเงยเกิดขึ้นหรือมีการพัฒนาความรักจากการที่คุยกันเนี่ยมาเป็นสถานะที่เป็นความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปได้เนาะในช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ในช่วงเดือนนี้บอกไว้ก่อนว่ารอคอยไปก่อนอย่าเพิ่งคอมเมนต์เดี๋ยวก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นต่อไปเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วแบบชัดเจนนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร The Magician นะครับไพ่7ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่6เหรียญ6เหรียญเนี่ยนะครับแปลว่าบางทีแล้วบางถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหาหรือมีอุปสรรคกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พยายามให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่6เหรียญเนี่ยแปลว่าไพ่ของการให้โอกาสนะครับเห็นไหมครับชายเศรษฐีคนนี้ให้บริจาคทานหรือให้โอกาสกับคนที่ด้อยกว่านั่นแปลว่าบางทีเราก็ต้องให้โอกาสกับคู่ครองคนรักอีกครั้งหนึ่งกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกับหลายสิ่งเหมือนกันเนาะไพ่เดอะเมจิเชียนก็มาบางทีความรักความสัมพันธ์ใครที่มีปัญหากันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มีความรักแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังแต่บางทีเราอาจจะยังแก้ไขสถานการณ์ได้ไพ่เดอะเมจิเชียนคือไพ่ของการแก้ไขสถานการณ์ไพ่ของการที่ยังผูกติดกันที่ยังไม่อาจจะยังไม่เลิกกันนะแต่ละหองละแหงกันเนี่ยจะค่อยๆมีการแบบเปลี่ยนแปลงหรือมีการคลี่คลายมากขึ้นก็จะเป็นไปได้มีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้นด้วยระมัดระวังคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาสอนได้กับตัวคุณก็จะเป็นไปได้หรือแปลว่าคุณอาจจะคิดมากกับความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีเราอาจจะระแวงไปว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไรแบบเนี้ยที่มันทำให้ความรู้สึกของเรานั้นกวนกระวายใจวิตกกังวลเพราะว่าเราคบกันแล้วเราก็ต้องเชื่อใจกันบ้างให้โอกาสกับเขาบ้างนะในการที่เราต้องปรับทุกอย่างให้เข้ากันอีกหน่อยอย่ามัวแต่ยึดติดกับตัวเองเป็นหลักนะครับเราควรที่จะรู้จักเปลี่ยนแปลงเพราะไพ่เดอะเมจิเชียนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการเคลียร์ปัญหาคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้สำหรับใครที่มีปัญหาขอให้คุณแค่เปิดโอกาสให้กับตัวเขาได้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ